สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะมื้อนี้มาพบกับช่องคุณยาพาเพื่อนคือเก่ามื้อนี้คุณยาสิพามาผัดผัดกะหล่ำกะหล่ำค่ะมีดอกกะหล่ำอยู่หน่อยนึงแล้วก็ใส่หมูใส่กุ้งหมูเราก็หั่นแล่บางๆเนาะจ้ะเนาะก็จะมีกระเทียมน้ำตาลรสดีชูรสแล้วก็มีน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวรวมกันอยู่นี่อย่างละช้อนนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยค่ะมาลงมือผัดเลยจ้ะใส่น้ำมันกระทะฮอนแล้วเนาะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้ะกระเทียมคุณย่าก็จะทำเป็นหัวหัวนี้เนาะเด็กๆจะได้เคี่ยวออกเด็กๆไม่กินกระเทียมเพื่อนมีแต่ย่านี่แหละกินใส่เนื้อลงไปค่ะกุ้งเดี๋ยวเราค่อยใส่นะกุ้งสุกเลยสุกมากก็แข็งแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวอยู่ด้วยกันนะคะอย่างละช้อนนะคะนัวรสดีอยากจะผู้หมักรู้ป่ะปรุงตามใจชอบตามใจฉันเลยนะจากนั้นก็ใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งไปเลยกุ้งมันสุกง่ายเนาะเราไม่ต้องเราผัดหมูก่อนปรุงเครื่องก่อนแล้วจ้ะเนาะใส่ดอกกระหล่ำลงไปค่ะดอกกระหล่ำสุกง่ายเนาะลงไปผัดก่อนจากนั้นจะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนะเพื่อนๆก็เอาละจ้ะไม่เน้นหวานเนาะเอาหวานจากผักจากนั้นเราใส่กะหล่ำลงไปเลยค่ะไปเลยผัดต่อค่ะผัดต่อสังเกตดูนะเพื่อนๆย่าไม่ใส่ซีอิ๊วดำเนาะเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ชอบหลานไม่ชอบ
ก็ไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะใส่แต่น้ำมันหอยน้ำมันหอยกับซีอิ๊วซีอิ๊วขาวตอนนี้จะมาชิมแล้วนะคะใส่น้ำปลาจักหน่อยนึงค่ะว้าวนิดนึงค่ะใช้ได้แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะปิดแก๊สแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันจ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อผัดย่างหลายเลยจ้ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมีคลิปใหม่ๆออกมานำเสนอนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะผัดกะหล่ำเราง่ายๆอาหารเด็กๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้คุณย่าก็ขออวยพรให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงเงินทองร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินเต็มกระเป๋านะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า สวัสดีจ้า